ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรกันดีหมดความเชื่อมั่นหมดศรัทธาไปกันใหญ่แล้วมนุษย์เราเนี่ยไม่จะร้องเพลงแล้วเอาเพลงนี้แล้วกันโอ้ตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกไม่อยากจะเป็นนู่นทุกไม่อยากจะเป็นนี่เป็นอะไรก็เป็นทุกข์หมด นะจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ทุกข์จะเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งผู้คนก็เป็นทุกข์โอ้จะไปต่อได้หรืออีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นด็อกเตอร์มาพูดจาเรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆเนี่ยก็มันคงจะถึงวาระวิกฤตวิกฤตศรัทธามั้งสุดท้ายนะฮะผู้คนจะวิกฤตศรัทธาคนที่มีสิ่งใดๆนำหน้านั่นแหละนะนายนำหน้านางนำหน้านางสาวนำหน้าต่อไปผมเชื่อว่านะผู้คนจะมามีศรัทธากับมนุษย์ผู้ซึ่งใช้นายนำหน้านางนำหน้าและหรือนางสาวนำหน้าถ้าไปใช้สิ่งอื่นนำหน้าผมว่านะวิกฤตหมด ไม่อยากเสดมันปวดเหตุต้องไปอินเลยดีเนาะยุคก่อนสมัยก่อนไปอินเลยนะที่เป็นซองๆเนี่ยซองละบาทเดียวนะหายปวดเลยหายปวดเหตุเลยยุคนี้เนี่ยอีดอะไรมันก็ปวดไปซะหมดไม่อีดมันก็ปวดหมดเข้าหูมันก็ปวดหูเข้าตาก็ปวดตาเข้าจมูกก็ปวดจมูกเข้าปากก็ปวดปากเข้าผิวกายก็ปวดผิวกายโอ้ยอะไรเราเนาะถ้าไม่ใช่ทุกกองทุกสาธารณะทุกจริงๆทุกทั้งบ้านทั้งเมืองทุกแบบไม่มีขีดจำกัดคิดทั้งเหนือทุกทั้งเหนือใต้ออกตกหนักใจแทนดูข่าวคราวนู่นนั่นไอ้ผมเองก็พยายามเล่าให้ฟังเออคนบ้านเราเรียกกันคนบ้านเราก็แล้วกันนะใครเขาจะทุกข์ไงเรื่องของเขาก็แล้วกันคนบ้านเราเนี่ยลองมาเข้าใจนี่ลองดูทุกป่าผมว่าผมพูดบ่อยนะพูดกันมานานด้วยแล้วพูดครั้งใดก็เชื่อว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงวันนี้ขออนุญาตพูดทิ้งกันแล้วกัน1ประเด็นปัญหานานาทัศนะเนี่ยมันแตกกันเป็น3ทางนะครับถ้าเป็น2ทางเมื่อไรแล้วก็ทะเลาะกันตีกันแน่นอนไอ้ความเชื่อความไม่เชื่อนี่แหละสองคำนี่นะมันเป็นสองคำนี่ทะเลาะกันแน่นอนตีกันแน่ๆอย่างเงี้ยลองเริ่มต้นภาษาเนี่ยต้องเริ่มต้นให้มันเข้าใจมันที่จะไปต่อได้ผมพูดหลายครั้งมานานแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเริ่มต้นมนุษย์เราเนี่ยมีคำว่านานาทัศนะมันแปลว่าทัศนะเนี่ยก็คือมโนก็ว่าได้มโนในเรื่องใจนะมโนเนี่ยมโนคติมโนธรรมส่วนมโนสาเรเป็นเรื่องนึงหนีไปไกลคำนั้นนะครับคำตลาดสด
ตลาดแห้งมโนสาเร่ไร้สาระประมาณนั้นนะครับถ้าพอจะมีสาระก็คือมโนมโนนี่คือนานานั่นคือทัศนะทัศนะนี่ก็คืออะไรเนาะเดี๋ยวนะ attitude ใช่ attitude ทัศนะทัศนคติ1ประเด็นปัญหามนุษย์ในโลกใบนี้แบ่งกันอยู่3ส่วน 7-8,000 ล้านคนนี่นะส่วนที่1ก็คือเห็นด้วยอะไรก็ไม่รู้ยกขี้หมามา1กองแล้วก็มีบอกคนว่าขี้หมากองนี้มันไม่ดีเพราะอะไรก็ว่านไปเพราะมันเหม็นเพราะมันเกะกะอันนั้นก็เสียแต่มันมีส่วนมนุษย์กองบอกว่ามันไม่ดีเขาก็บอกว่าเหม็นสกปรกไม่ดีกองนี้จะเยอะกองนี้จะมีจำนวนคนเยอะทีเดียวล่ะครับจะกี่เปอร์เซ็นต์เชื่อได้ว่า 70-80% น่ะได้เพราะมันเหม็นจริงๆอ่ะเนาะมันจับต้องได้สกปรกจริงเหม็นจริงขี้หมาอีกกลุ่มหนึ่งบอกเฮ้ยมันดีนะเว้ยมันดีเพราะอะไรไอ้คนที่บอกว่าขี้หมาดีเนี่ยมันฝืนโลกกันนะฝืนกระแสโลกเหมือนกันนะครับเซซ่ออย่างนี้ก็แล้วกัน 100% ขี้หมามันไม่ดีมีผู้คนเห็นด้วยถึงไม่น้อยกว่า 80% กันแล้วกันเอาตัวเลขเต็มๆมาแล้วกัน 80% ในการพิจารณากลุ่มที่2บอกว่าขี้หมาดีดีสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะสัก10กันแล้วกันกลุ่มที่3เฉยๆเฉยๆ 10% เหมือนกันเพราะฉะนั้นแรงที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยมันจะมีเยอะเลยใช่นะนั่นเฉพาะยกคำว่าขี้หมากองเดียวนะถ้าเป็นขี้ควายทีนี้เอาเหตุผลของขี้หมาดีก่อนแล้วกันมันเป็นปุ๋ยได้แต่ถ้าเป็นขี้ควายทีนี้นะครับมันจะเพิ่มคำว่าดีขึ้นมาอีกจาก 10% มาเป็น 20% ประมาณนั้นเพราะอะไรมันเห็นชัดกว่าขี้ควายมันมีประโยชน์มากกว่าขี้หมาขี้ควายมันก็เหม็นเหมือนกันเหม็นแบบขี้ควายนั่นแหละครับแต่ขี้ควายขี้หมาเนี่ยปกติขี้ควายมันขี้กลางทุ่งนู่นนะส่วนขี้หมามันอยู่ใกล้บ้านในบ้านในรั้วบ้านนะครับซึ่งมันก็แตกต่างกันในสถานที่เหมือนกันนะเนาะเพราะฉะนั้นจึงให้ขี้ควายคำว่าดีนี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 20% เอาล่ะกลับมาถึงชาวนาทีนี้บอกว่าขี้ควายมันดี 80% กันแล้วกันไงชาวนาเพราะเขาใช้ขี้ควายเป็นปุ๋ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครล่ะเป็นผู้ใช้สิ่งนั้นหรือว่าปัญหานั้นๆใครล่ะทุกวันนี้ในเรื่องของพระพุทธรูปอันต้าซาวขอโทษอุลตร้าแมนแค่นี้เองนะฮะโอ้ยตายผมว่ามันไปต่อไม่ได้สังคมนะสุดท้ายก็อีน่าก็พระพุทธเจ้าของกูสุดท้ายไม่เชื่อคอยดูไอ้พวกติดอะไรอ่ะติดอัตราตัวตนนะครับใช่ไหมครับอีน่าก็ศาสนาของกูไม่เชื่อคอยดูกูจะเป็นจะตายแทนเพราะศาสนาของกูก็เชิญนะครับประมาณนั้นนะครับความจริงไปคิดแทนพูดแทนแสดงบทบาทแทนพระพุทธเจ้า
คิดแทนพูดแทนแสดงแทนสิ่งที่พูดไม่ได้คือพระพุทธรูปใส่ความเห็นเข้าไปเต็มเลยเสร็จแล้วอะไรก็อ้างอะไรพุทธศาสนิกแปลว่า 100% ตัวเองไม่เห็นด้วยก็จะรวบรวมคนอื่นเข้ามาเห็นด้วยตั้ง 100% โอ้ตายตายเนี่ยให้เขาเรียกว่าเอาเรื่องที่อยู่นอกๆนะมาเป็นประเด็นผมว่าน่าจะเป็นรูปแบบของโหนกระแสซะมากกว่ามั้งสุดท้ายก็ตกม้าตายเชื่อคอยดูเรื่องของยกย่องรูปคำว่าปล่อยวางปล่อยวางมีร็อกเตอร์ท่านนึงไม่ใช่เหรอมาพูดจาชื่ออะไรพอๆกับหวย30ล้านดีกว่าประมาณนั้นอันนี้ยังใกล้ตัวนะผมจะมานั่งคิดเดี๋ยวนี้วันเวลาที่ไอ้เรื่องหวย30ล้านเนี่ยโอ้ยบุคคลที่หนักใจที่สุดคือท่านผู้พิพากษาบอกหนักใจมากไม่ตัดสินยังไงเพราะว่ากระแสสังคมมันรุนแรงค่อนข้างจะมากออกมาทาง2ช่องทางเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะแต่ทั้งหมดคนที่อยู่หน้าจอก็เป็นคนที่3นะครับลุ้นตามผมดูแต่ผมเฉยๆผมไม่ลุ้นอะไรใครอยู่แล้วประเภทวางเฉยเขาคือเขาเราคือเราผมก็ตีแตกตัดตกเรื่องของเขาเนี่ยเรื่องเราว่าไปโน่นพอเวลาแยกเขาแยกเราจากกันแล้วโอ้ยตัวเบาเยอะนะพี่เอ๋ยแต่ถ้าหากว่าเอาตัวเราเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยหนักอึ้งเลยนะเพราะฉะนั้นคนบ้านเราดูทีวีก็ถ้าเป็นไปได้นะครับลองใช้สองหูสองข้างธรรมชาติให้มาในการได้ฟังจะเป็นนักวิชาการนักวิชาเกินจะเป็นด็อกเตอร์จะเป็นทางฝ่ายไหนก็ตามทีเถอะดีนะยังไม่โผล่ใหม่ล่ะถ้าโผล่มาคราวนี้จะโผล่ไงเนาะใครจะโผล่ต่อเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นพระสงฆ์โผล่มาเนี่ยยุ่งอีกทีเนี้ยจะคอยดูนะพระสงฆ์มาเนี่ยยุ่งเลยนะแตกกระจายเลยครับนะอันนี้แค่ความคิดคนนึงเท่านั้นเองนะครับคนที่เขากำลังเจริญเติบโตงอกงามในวัยวุฒิของเขาในการเรียนรู้ใดๆขึ้นมาเขาก็จะอยากจะเอาสิ่งที่เขาเรียนนะหรือในสิ่งที่เขารู้เขาเห็นผ่านประสบการณ์ตรงจาก database ของเขาของศึกษาที่ว่าเนี่ยไปเติบโตมากับการ์ตูนอุลตร้าแมนเขาก็มีความสำนึกอุลตร้าแมนเก่งไว้ดีไว้ทั้งเก่งทั้งดีอย่างเงี้ยคุณสมบัติภายในก็ซึมซับคำว่าเก่งกับดีอันนี้เป็นนามธรรมล้วนๆเก่งกับดีโดยเห็นรูปภาพอุลตร้าแมนเป็นเช่นนั้นเงี้ยทีนี้กลับมาถึงพระพุทธเจ้าทีเนี้ยก็ใครก็เกิดไม่ทันอยู่แล้วล่ะก็เป็นที่รู้ว่าต้องเก่งต้องดีต้องบริสุทธิ์มีทุกอย่างแม้สักอย่างหนึ่งวันนี้ดร.มาพูดว่าต้องมีต้องยึดต้องไม่ปล่อยวางพระเจ้าสอนอย่างนั้นว่าโอ้ยตายเลยถ้าใครรับตรงนี้แล้วโหบ้านเมืองนี่ไปต่อไม่ได้หรอกครับอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาของวัตถุสิ่งของที่อยู่ในโลกใบนี้ถ้ามีใครมีความรู้สึกนึกคิดอย่างที่ว่านี้มันก็จะมีความสุขใช่ไหมล่ะถ้าคนไหนที่คิดต่างไปกว่านี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีความทุกข์น่าจะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นมันก็ออกมาแหละว่าทุกข์สุดท้ายแล้วไปต่อไม่ได้แล้วผมว่าด็อกเตอร์จะเสียรางวัลผมว่า มีคำว่าดอรอที่ไหนเนาะดีกว่า
ใช่ไหมครับพอพูดมาครั้งเดียวกลุ่มพระสงฆ์องค์เนนเขาก็รับไม่ได้แล้วคำว่ายึดติดใช่ไหมครับบอกให้ทราบไว้หรือว่าพระสงฆ์รูปไหนที่จะบอกว่ายึดติดจะถูกต้องตรงจริงตามด็อกเตอร์ที่เขาว่าผมว่าซวยนะประเทศซวยทั้งโลกซ้ำไปว่าไปทำไมเอาละนานาทัศนะเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งปัญหามีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเชื่อสว่าฮาร์ฟฮาร์ฟไปแล้วกันจัดสรรมันลงตัวคนละ 30% กันแล้วกันเห็นด้วย 30% ของพุทธศาสนานี้อย่างนี้ดีกว่าไหมให้มันเท่าเทียมกันสักหน่อยนึงให้มันบาลานซ์กันได้ในความคิดที่ว่าหนึ่งประเด็นปัญหาแตกมาเป็น3ช่องทางแน่นอนนะครับหนึ่งเห็นด้วย 30% โอเคนะไม่เห็นด้วย 30% โอเคนะเฉยๆ 30% ทั้งหมดก็9แล้ว90แล้วแต่จะมีมนุษย์อีกประมาณ 10% เนี่ยโอ้โหดู 10% มองดูถ้าพูดเป็นภาษาได้ก็อย่าพูดเหมือนกันนะครับตอนนี้อย่าเลยอย่าให้ลุงออกพูดเป็นภาษาเลยนะครับก็จะโยไปโยมาเถียงกันทะเลาะกันนะพ่นเสียงดังทั้งชัดใส่กันถ้าเป็นใต้ถุนบ้านท่านก็จะออกมาให้รูปแบบประมาณนั้นนะมะไม่รู้จะใช้ภาษาไหนแล้วพี่10%ก็จะมองเห็นว่านี่เลยบริบทของมนุษย์ไปพูดแทนพระพุทธเจ้าหมดเทวานมีแต่ลูกงอบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถวายพระเพลิงไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจ้าเหลือแต่พระธรรมก็พูดกันฉังเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่แถวนั้นเองเป็นทุกอย่างซ่อนอยู่ในรูปนั้นนะครับเอารูปก็มาทะเลาะกันอยู่เนี่ยนะก็คือพระธรรมพระธรรมคือพลังงานนะครับเถียงกันเรื่องของรูปนะครับแต่ไม่เจอพลังงานนะครับแต่ไม่เจอเพราะคนที่เขาเจอพลังงานเขาจะไม่เถียงใครนะครับผมจะบอกว่า 10% นั่นนะฮะเป็นผู้ที่รู้เรื่องของพลังงานโอเคนะครับก็แปลว่าดูคน 2-3 กลุ่มโดยพี่น้อง2กลุ่มเขาลุยกัน 50-50 นั่นนะอันน่ะคิดแทนชาวโลกกันแล้วกันเห็นด้วยที่บอกว่าไปเขียนต่างนามันผิดเพี้ยนจากความเชื่อศรัทธาให้จะกลายเป็นส่วนเสื่อมเสียมันมีมันอ่ะ 30% ให้ชายกไปตัวนั้นอีก 30% บอกว่านั่นคือรูปนี่ติดอะไรกันนักกันหนาตรงนั้นใช่ไหมครับก็คือไม่เห็นด้วยเพราะมันแค่รูปมาจากจินตนาการมาจากความคิดมาจากการกระทำมาจากการเล่าดินสอของเด็กกำลังเจริญเติบโตที่จะฝึกปรือตัวเองให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปเอามาให้รูปแบบของเล่าดินสอก็แปลว่ารับความรู้ความสามารถออกมาเป็นชิ้นงานเงี้ยมันก็เรื่องมันก็อยู่แค่นี้ใช่ไหมอีกส่วนนึงก็เฉยๆกลุ่มเฉยๆนะฮะจะกลุ่มที่ได้ประโยชน์ดูผ่านจอปุ๊บกลุ่มเฉยๆจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับกลุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทะเลาะกันแหละครับตีกันทะเลาะกันตีกันหาแง่หามุมเอาชนะค้าคานกันนะส่วนคนที่ปฏิบัติได้จริงๆเนี่ยเข้าใจแหละเขาถึงจริงประมาณ 10% เห็นไหมก็อยู่เหนือกับ 2-3 กลุ่มที่ว่าอยู่เหนือกันเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมถ้าผมมองนะฮะผมบอกอ๋อสังคมมนุษย์มันก็วิวัฒน์ไปทุกๆยุคทุกสมัยถ้าใครก็ตามที่ยอมรับคำว่าวิวัฒน์หรือพัฒนาการมันจะดีขึ้นหรือเลวลงส่วนมากมันก็ต้องดีขึ้นเป็นลำดับนะมันคงไม่เลวลงหรอกครับดีขึ้นดีขึ้น
ไปตามจังหวะของการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่ามนุษย์เขายิ่งทำอยู่ในเป็นเด็กอยู่ในสถานศึกษาอยู่เวลานี้มันก็ต้องพัฒนาการที่ดีขึ้นถ้ามองในรูปแบบนี้มันก็มองทางด้านความเจริญทางด้านเขามีจินตนาการไปทำไปนะครับยิ่งมาถึงตรงนี้ยิ่งมาเบรกมาปั๊บก็มาถึงวันนี้ก็นึกสงสารสงสารเด็กสาวก็แล้วกันจะบอกว่าเด็กน้อยไม่ได้เด็กสาวนะไม่รู้จะทำใจได้ไม่รู้ใครจะเป็นคนที่อะไรล่ะปรับใครไม่ใช่ปลอบนะครับปรับเขาก็ไม่ได้ทำความผิดอะไรที่มันผิดเงื่อนไขของสังคมแต่สังคมต่างหากที่มาเอาชิ้นงานของเขาเข้ามาต่อผมว่ามันเข้าทางถ้าคิดในทางดีขึ้นนะฮะก็ดีไว้แค่ตดปึ้งเดียวสังคมก็แตกแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเด็กสาวคนนั้นก็จะคิดอย่างนี้นะเฮ้ยแค่กูตดหน่อยเดียวเองพวกมันก็เหม็นทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเฮ้ยปู่กับนอนแน่ครับถ้าผมจะได้เปรียบเทียบให้ฟังแค่กูตดปึ้งเดียวพวกมันก็เหม็นทั้งหมดแล้วโอ้ยทำน้องเนี่ยครับดีไหมโอเคไหมไปต่อได้ไหมเนี่ยไม่รู้ยังไงกันดีเชิญครับพูดกับเจ้าของภาพหน่อยคนไหนล่ะเขาฟังเหรอเจ้าของภาพเหรอโอเคถ้าสมมติว่าเจ้าของภาพคนที่เขาเขียนเนี่ยนะออกมากำลังมาฟังลุงออกอยู่เวลานี้สมมติผมเชื่อว่าเขาจะมีความภาคภูมิใจขึ้นมาอยู่นะหลังจากที่ได้เจอข่าวสารต่างๆครูบาอาจารย์เขาทำอะไรก็ไม่รู้หรอกครับผมเชื่อว่าเนี่ยเพราะว่าการที่ทำออกมาแล้วสิ่งที่เสียนคมๆและคมๆคือชาร์ปซึ่งแปลว่าปัญญานะให้รู้เสียงพุทธรูปแหลมคมมันหมายความว่านั่นคือพระปัญญาที่ประเสริฐเลิศสมันแต่นเนี้ยเอาภาพนี้ก็ไปโชว์ให้กับฝรั่งเขามามองเห็นบ้านเราเนี่ยมนุษย์ที่ไหนมันจะหัวแหลมก็คิดอย่างนั้นแหละครับมนุษย์ที่ไหนในโลกนี้มันจะหัวแหลมแบบนี้คนไทยก็กราบกันเย๋งๆกราบเพื่ออะไรก็ฝรั่งคนนั้นไม่เจอลุงงอกถ้าเจอลุงงอกจะสวนไม่ใช่หรอครับใช่ไหมหารู้ไหมว่านั่นคือ wisdom หารู้ไหมว่านั่นคือ wisdom ตัว wisdom มันจะพัฒนาไปสู่คำว่า pure wisdom ต่อไปพอมัน pure wisdom แล้วโหประเสริฐเลิศสมันแต่นเนี่ยการฝึกปรืออย่างนี้ของเด็กที่เขามีอายุเท่าไรปีหนึ่งปีสองปีสามใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้เป็นผมทำงานชิ้นงานนะสถานที่ที่จะให้แสดงมันก็ไม่ใช่ตลาดสดตลาดแห่งตัวไปเป็นห้างสรรพสินค้าเขาพิจารณาให้วางได้ก็แปลว่าผ่านกระบวนการของบุคลากรเขาบริหารจัดการสถานที่ด้วยนะครับใครเขาเจอของสเปซสปะไปวางตัวนั้นใช่ไหมครับนั่นคือส่วนหนึ่งก็กรองไปส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่สองครูบาอาจารย์เขาก็ต้องได้รับคำแนะนำนู่นนี่นั่นเขาเป็นนักศึกษาอยู่ฮะเขาไม่โดดเดี่ยวหรอกต้องผ่านการคัดกรองจากครูบาอาจารย์เขาแหละเห็นสมควรไหมคะเนี่ยแล้วก็ให้ความเห็นมาใช่ไหมครับเราถึงจะไปวางนั้นได้ส่วนคนที่คิดแทนคนอื่นเขาเนี่ยอันตรายคิดแทนชาวพุทธทั้งหมดโอ้ยตายตกม้าตายผมว่านะ กลุ่มที่คิดว่าในลักษณะไม่ยอมรับเรื่องการวิวัฒน์หรือพัฒนาสติปัญญาไปคนไม่ยอมวิวัฒน์อย่างนี้เขาเรียกว่าเต่า350ล้านปีแหละครับมันจะเป็นตัวอย่างคนได้ไงระดับด็อกเตอร์หรือว่าเย่งๆนั่นโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นคนที่มีอะไรนำหน้าต่อไปนี้นะครับมันจะสลายมันจะสลายนะบอกให้รู้เลย
บุคคลที่มีคำว่านายนางสาวนางเนี่ยฮะจะขึ้นต้นออกมาจะบอกให้ทราบไว้คำใดๆนำหน้าตรงนั้นนะมันจะถึงวาระเสื่อมเพราะว่ามันเป็นทางโลกชัดๆตรงนั้นนะครับนะก็ถือโอกาสบอกให้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ควรแก่กรณีเรื่องพวกนี้นะครับนะยังไงก็ตามผมก็ยังมองเห็นว่าเด็กคนนี้นะเขาจะพัฒนาเข้าไปสู่ถ้าเขาวางใจเป็นกลางได้เวลานี้นะจะพัฒนาเข้าไปสู่ 10% ที่ผมพูดถึงมนุษย์ 10% เนี่ยก็คือคนรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ลูกงอกพูดกันมานานมากว่าจะเป็นเด็กที่มีความเป็นอัจฉริยะสังเกตนะครับผู้ใหญ่ตามไม่ทันหรอกผู้ใหญ่พวกนี้อนาคตก็ไปทำปุ๋ยไม่ว่าจะนำหน้าด้วยแล้วก็ตามใช้ปุ๋ยแง่ช่วยขนมไม่ยายกินได้เลยพวกนี้นะไม่ได้คิดเอาใจเขาไปใส่ใครไอ้เลยมีแต่อีโก้สิครับด็อกเตอร์เนี่ยเกิดอีโก้ต่างหากโอ้โหปล่อยเข้าไปหางปล่อยวัดไปนะเรามาสิ่งที่มันเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าไอสไตล์เนี่ยเขาบอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ถ้าจินตนาการอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเอาไปทำปุ๋ยเหมือนกันแหละประเภทจินตนาการแล้วมันทำเป็นงานชิ้นงานออกมาเนี่ยนี่แหละครับคือมนุษย์จะวิวัฒนาการเพราะนั้นเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ก็ให้เข้าใจแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าจะเป็นเด็กซึ่งมีความเป็นอัจฉริยะอย่างน้อย 25% ครับใน100คนเด็กคนนี้จะพัฒนาไปเรื่อยเด็กอัจฉริยะสังเกตไหมฮะเด็กๆทุกวันเนี่ยก็จะมีความเป็นบอลของเขาบอลทูบีเกิดมาก็เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้ค่อนข้างจะเด่นค่อนข้างจะชัดยิ่งงานที่มีความชอบถ้าไม่ชอบมันทำไม่ได้พวกงานศิลปะเลยศิลปะมันต้องมีเนียนความคิดก็ต้องเนียนทั้งมือทั้งอะไรต่างๆไปพร้อมๆกันคนที่ไม่เคยทำงานศิลปะจะไม่รู้หรอกว่าเขาทุ่มเททางด้านความละเอียดเนียนขนาดไหนจะไม่รู้เพราะฉะนั้นพวกแข็งกระด้างก็มักจะเฮลปล่อยเข้าไปเรามาตั้งต้นที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากความคิดหรือจินตนาการเครื่องบินจะบินได้หนึ่งลำก็มาจากความคิดหรือจินตนาการซับโพสสมมติไปก่อนแล้วก็ทำไปเงี้ยจนกระทั่งมันเป็นเครื่องบินได้นี่ก็เหมือนการกระล้อมเหลาหรือสติปัญญาด้วยฝีไม้ลายมือเมื่อ5ปี10ปีผ่านไปความคิดก็จะเนียนขึ้นแกร่งขึ้นแล้วก็สามารถอธิบายได้ในหลายบริบทให้กับคนในสังคมได้รับรู้ได้เข้าใจนะครับมันอยู่ที่ว่าใต้ภาพเขียนว่าไงใต้ภาพเนี่ยแน่นอนนะฮะคนรุ่นนี้เขาจะต้องอยู่กับความเป็นฮีโร่ของการ์ตูนอันเดอร์แมนอันนี้ถดอันตาอะไรนะอุนตาแมนก็เป็นฮีโร่ทั้งดีและเก่งจึงจะมาปราบอาธรรมได้ราบคาบเห็นไหมเหมือนกับโดเรมอนก็เป็นขวัญใจของเด็กๆชาวพุทธก็พระพุทธเจ้าก็เป็นขวัญใจของชาวพุทธเหมือนกันก็ใช้คำว่าจริงๆจะให้คะแนนก็คือซุปเปอร์ฮีโร่ซะซ้ำไปเพราะว่าใจเขาเนี่ยเป็นฮีโร่จากตัวละครแล้วก็พระพุทธเจ้าก็คือเป็นฮีโร่ในใจของเขาเห็นไหมครับคนที่ผลงานออกมาเนี่ยผมจะให้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ซะซ้ำไปในงานชิ้นนี้ใช่ไหมครับที่ออกมาลักษณะที่ว่านี้โอเคยังไงก็ตามทีอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะ1ทัศนะ1ปฏิบัติหา1รูปภาพกันแล้วกันนะ1ชิ้นงานของหนูคนที่ว่านี้มันแตกไปเป็นกลุ่มแน่นอนนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยโอเคนะเฉยๆอีก 10% ที่เหลือนะฮะเป็นคนที่มองอยู่ข้างล่างไปจะมองเห็นหมดแค่นางสาวนี่ตอดครั้งเดียวปุ๊บด็อกเตอร์ออกมาแล้วปืดปาดโหพวกเก่งวิชาการพวกธรรมะธรรมโมปกป้องแล้วก็ว่ากันไปส่วนทางผมบอกว่าติดรูปยึดรูปเอารูปเป็นประเด็นแล้วเกิดการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นต้องให้มันข้ามก้าวข้ามรูปให้ไ
ให้ไปเหลือนามนะถอยหลังถอยหลังมาหาตัวเราเองกายใจจิตเนี่ยครับนะก็เป็นประเด็นที่จะเข้ามาสู่ตัวเราอ๋อนี่คือเรื่องกายของเราใจของเราจิตของเรานะมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจึงเป็นงานเช่นออกมาได้ถ้าหากว่าคิดอย่างเงี้ยมันก็ให้ตัวเราเนี่ยโอ้โหแกร่งขึ้นมีพลังเยิ่มเพิ่มขึ้นนะครับแทนที่จะอ่อนเหมือนผักลวกโอ้ยมีกลับเข้าค่ะเดินหน้าต่อไปเงี้ยอันนั้นปล่อยให้เขาเห่ากันให้โอกาสกันนี่เป็นต้นดีไหมพี่ถ้าเป็นลุงออกสรุปก็สรุปไว้ดังที่ว่านี้เอาไว้เพื่อโปรดพิจารณาสำหรับคนบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาคนรุ่นปัจจุบันให้เป็นคนมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็พัฒนามนุษย์พันธุ์เก่าให้เป็นพันธุ์สุดท้ายแปลว่าสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปไม่ได้ก็ค่อยติดตามมานะครับว่าในว่าเราทีวีมันหมื่นกว่าคลิปนะครับหลายๆรูปแบบมันมีตั้ง4เวอร์ชั่นที่มันรวมอยู่ตรงนั้น1เรื่องธรรมชาตินะผมเรียกว่าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตนะธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นสารธรรมชาติซึ่งไอ้เจ้าธรรมชาติมันเกิดเองออโตเมติกนะออโตเมติกบอนมันเกิดขึ้นมันเองแต่ในศูนย์กลางของออโตเมติกมันจะมีกุญแจอยู่นะครับศูนย์กลางของตัวออโตเมติกมันจะมีคีย์มันอยู่หน่อยนึงอยู่ภายในนะครับให้มันเกิดการผสมผสานแบบองคาพยพหลายส่วนมารวมกันนะคือศาสตร์ที่1ก็คือธรรมศาสตร์ก็แล้วกันนะในบ้านเราทีวีศาสตร์ที่2ก็คือทางด้านพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นะไม่ใช่ศาสนานะไอ้เถียงกันเถียงเรื่องศาสนาเนี่ยไม่รู้ไหมนักศาสนาไม่จะเถียงกันส่วนนักพุทธศาสตร์เขาจะไม่เถียงใครหรอก 10% เนี่ยนักพุทธศาสตร์โอเคมั้ยครับที่เหลือ 10% คือนักพุทธศาสตร์เขาจะไม่เถียงใครโอเคนะพุทธศาสตร์หมายความว่าศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนั่นเองครับผมเรียกว่าศาสตร์ของพระศาสดาใดๆก็ได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองโอเคไหมแล้วก็ศาสตร์ที่3ก็คือวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะว่าด้วยของพลังงานโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยติดตามตรงนี้ไปเรื่องของพลังงานก็หน้าวันนี้สรุปแล้วนะพลังงานในโลกนี้มีแค่2ส่วนหนึ่งพลังงานที่บริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ของสองสิ่งนี้มันซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่มันไม่ได้แยกเป็นก้อนไขก้อนมันนะครับแต่มันซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่เช่นพลังงานที่บริสุทธิ์สมมติว่ามือซ้ายผมคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับอันนี้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็ซ่อนซ้อนอยู่ภายในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครอบเอาไว้เลยกำเนี่ยอยู่ไหนอยู่ในศูนย์กลางตัวเรานั่นแหละพี่อีกทีนึงไม่พอศูนย์กลางของโลกใบนี้แหละเงี้ยไม่พอศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละเห็นไหมพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ขณะนี้ก็มันก็ฟุ้งกระจายไปยังเป็นอวกาศด้วยในเวลาเดียวกันนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับสิ่งนี้จะรู้ได้โดยศาสตร์หนึ่งศาสตร์ที่ว่านั้นก็คือจิตศาสตร์แปลว่าต้องพัฒนาจิตให้ได้ศาสตร์และบริสุทธิ์ท่านจึงจะรู้ศาสตร์ตรงนี้ได้คือจิตศาสตร์ที่ว่านี้มาถึงนาทีนี้ก็คือพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมสิ่งนี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้นะครับถ้าต่ำกว่านั้นเลิกคุยกันพระโสดารู้ได้แค่ 25% สกิทารู้ได้ถึง 50% อนาถึงได้รู้ได้ถึง 75% อัพส่วนอรหันต์รู้ได้ 100% เห็นไหมครับพระพุทธเจ้ารู้เกิน100แล้วครับเป็นพระสัพพัญญูไปนู่นคือพระพุทธเจ้าเห็นไหมครับขอให้เข้าใจในบทบาทนี้ในช่องทางนี้ไว้ก่อนครับเป็นภาษาถ้าจำได้ก็ลองจำนะเพราะมันออกจากปากลุงหอกโอเคไหมนะถ้าหากว่าผิดก็รับผิดแต่พูดเดียวก็แข็งนั่นเองจะมีอะไรกันที่พูดมาทั้งหมดถ้ามันผิดก็รับผิดแต่พูดเดียวนะพระพุทธเจ้าจริงๆเหลือแต่พระธรรมเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หรือว่าอยู่ในสสารวัตถุทุกชนิดในระดับนิวเคลียสอยู่ในนิวเคลียสอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมอยู่ต
รงนั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดผ่านวิชาฟิสิกส์ก็ต้องอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดผ่านพุทธศาสตร์ก็คือเรื่องนามกับรูปถ้าหากเป็นรูปก็เรียกว่าอัตตารูปภาพเนี่ยเป็นอัตตานะจำด้วยครับรูปภาพที่เห็นเนี่ยสิ่งของวัตถุสิ่งของที่จับได้เป็นอัตตาตัวตนจับต้องได้เอามาใส่ปากเคี้ยวได้จับเอามานอนกอดได้โอเคไหมมองเห็นมันได้ด้วยนี่กลุ่มอัตตาใช่ไหมอัตตาตัวตนนะครับแต่ถ้าหากว่าอนัตตามองก็ไม่เห็นเอามากินก็ไม่ได้จับต้องก็ไม่ได้คืออนัตตาก็คือเรื่องนามทีนี้สุดท้ายก็มาเถียงกันเรื่องรูปกับนามตัวนี้ฝ่ายรูปแต่ทั้งหมดก็แยกไม่ออกจากไม่ออกระหว่างรูปกับนามต้องแยกให้ออกจากกันให้ได้จึงจะรู้คือมนุษย์ 10% นั่นฮะจะมารู้ตรงนี้ได้แยกตรงกลางกันนะฮะก็จะรู้ทีนี้การที่จะเอามาใช้ได้ก็ต้องจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจะมาใช้ได้นั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นภาษาลุงออกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกพอสมควรกิ๊กก๊อกนะทั้งหมดอย่าเชื่อลุงออกลุงออกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อครับแต่ลุงออกเกิดมาเพื่อที่จะบอกให้รู้แล้วก็พิจารณาร่วมกันเพราะว่าทุกคนทุกท่านมีหูมีตาทั้งสิ้นนะคำตอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวท่านนะเห็นไหมจะเยสหรือโนก็พิจารณาเองตรงนั้นนะครับส่วนทางฝ่ายผมก็เล่าให้ฟังตามที่ได้ฟังกันมาโอเคไหมเหนื่อยไหมพี่ถ้าเหนื่อยก็เหนื่อยมาจุดเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยแค่นี้ก็มาทะเลาะลุกงอกสูบบุหรี่นี่โอ้สูบยาใครบอกว่าดีสูบยาโอเคนะเอาละดูซิกองสาธารณทุกข์ทุกข์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนี่ เมื่อเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ครับสิ่งที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นคนเข้าใจก็คือมีบุญบุญคือความเข้าใจทำนองนี้โอเคนะเอาละกลับมาถึงไผ่ระเด้อจะถามเรื่องอะไรก็ว่ากันมาถ้าหากว่ายังไม่สะใจจะด่าเมียพ่อลุงหอกก็ได้เด้อนางคมีเชิญพยาค่ะเห็นไหมล่ะ อึ๊บไปไม่มีใครถามเลยห้องเฟสมันก็ดูห้องอยู่เชียว How are you? ตุ๊บ How are you? ตุ๊บว่าไง YouTube ชาว YouTube ว่าไงเป๊ะเอาหน่อยสิปุ๊บเชียร์โป๊ะเชียร์ชัวร์ชะเอาล่ะมาแล้วจ้าดูสิว่าไงต่อล่ะมาถึงก็ไล่คำถามกันทีนี้ครับโอ้อะไรนิ้วอะไรแค่นี้ก็โผล่หรือนิ้วเอาดูสิชื่นชมเนี่ยปงโอ้โหยิงอุตรุดเฮฮามกันนะแค่นี้ก็ยกนิ้วเลยโอ้ยตายเข้าใจโอเคไอโน่แปลก็ไม่เป็นหรอกผมพูดไปงั้นแล้วพี่เอานะทีนี้จะไล่คำถามนะจ๊ะคำถามจะว่าไงต่อนะเอาไม่เป็นไรโอเคมาละเอาลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้ตกกระจายหมดเลยนะครับลุงออค้าขอถามบัดนี้ชาวฝรั่งเขาสร้างเครื่องมือชนิดหนึ่งขึ้นมามันจะคิดแทนคนชื่อย่อว่า AI โอ้โหมันมีความสามารถมากจะมาช่วยลดโลกร้อนในไม่ช้าทำไม่ได้หรอกจะลดได้ไงโลกร้อนเชื่อขนมไม่อยากกินได้เลยจะมาทำได้ไงทำให้โลกไปร้อนมีทางนะครับต่อยโคตร AI เห็นนะมันมีแต่ทำให้โลกร้อนขึ้นเนี่ยเพราะมันเกี่ยวเรื่องของคลื่นครับคลื่นความถี่นี่นะ AI
AI นี่คือคลื่นความถี่ที่มีความสูงริ้วนะฮะนี่นะยิ่งทำให้ยิ่งให้โมเลกุลของโทษทียิ่งทำให้อะตอมของไฮโดรเจนกับออกซิเจนไม่สามารถรวมตัวเป็นหนึ่งโมเลกุลซึ่งเป็นน้ำนะครับคลื่นตัวนี้แหละครับตัวร้ายกาจมากนะครับคลื่นมันจากดาวธงดาวเทียมนี่เลยครับนะเอาก็ใครก็ตามที่สามารถที่จะพัฒนาวางใจให้เป็นอุเบกขาได้คนนั้นก็จะมีความสุขสามารถรับรู้ใช้หูสองข้างได้เป็นประโยชน์นะครับแยกดีแยกชั่วแยกควรไม่ควรได้นะครับแต่ทั้งหมดอย่าลืมประกอบสมาชีพชอบแล้วกันนะลุงครับหลังจากจิตของคนเราออกจากร่างกายแล้วยังมีการแบ่งเพศเป็นหญิงเป็นชายไหมครับหมายถึงคนเราตายแล้วนะครับฟังไหนดีนะครับก็ยังมีคนคิดอย่างนี้อยู่นะจิตออกจากร่างกายนะครับคิดอย่างนี้อยู่จิตมันไม่ได้ไปไหนจิตมันเป็นอย่างนี้โอ้ยถ้าถามว่าเอ้าถ้าคนถ้ากลุ่มใดยังสรุปว่าเวลาตายแล้วจิตมันออกจากร่างกายมันไปถามว่ามันไปไหนเนี่ยมันไปอยู่ไหนเห็นไหมก็ตอบไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้ออกจากร่างกายแต่มันเป็นยังไงตัวเนี่ยฟังนะคนคนหนึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นซะตรงนี้โอเคไหมแล้วอีกอันนึงก็คือจิตสิ้นสุดตัวเนี่ยมันสุดตรงไหนตัวเนี่ยมันหาที่สุดไม่ได้นะไอ้ดูเอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดคือจุดเดียวกันเรื่องจิตนะแต่พูดเรื่องจิตต้องพูดอย่างนี้จุดเริ่มต้นของจิตกับจุดสิ้นสุดของจิตก็คือจุดเดียวกันมันจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามจุดสิ้นสุดที่ว่านี้โอเคไหมถ้าไกลถ้ามันเดินทางนะมันก็มีความเร็วเกินกว่าความเร็วของแสงและกันจิตถ้าพูดถึงว่าถ้ามันเคลื่อนที่ถ้ามีความเร็วนะมันจะมีความเร็วเกินกว่าความเร็วของแสงนับไม่ถ้วนโอเคไหมถ้าหากว่าลุงหอจะโยงให้นะฮะมาถึงตรงนี้จิตอยู่ที่เราใครก็ได้เราถือว่าต้นทางที่นี่ก็ได้เนี่ยปลายทางไปถึงนู่นนะบิ๊กแบงทีนี้เจ้าบิ๊กแบงมันแตกมาแล้วเห็นไหมมันแตกมาแล้วนะจุดเริ่มต้นอยู่ทางนู้นที่บิ๊กแบงมันแตกโอเคไหมจุดสิ้นสุดอยู่ที่เราคือจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นจิตเมื่อเวลาตายจะออกจากร่างกายจะออกไปทำไมออกไปไหนเปล่าเลยนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่คือความเข้าใจเรื่องจิตก็ขอให้เข้าใจในกรอบนี้มันจะง่ายเยอะโอเคนะจะง่ายเยอะเลยเพราะฉะนั้นคำว่าที่เคยได้ยินได้ฟังมันมาว่าเวลาตายแล้วจิตออกจากร่างสำหรับลุงออกตีแตกตะตกพิษแน่นอนจบข่าวถ้าใครยังยึดภาษานั้นไว้อยู่ก็ซอยไปได้แล้วไม่ไงครับช่วยไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ว่านะฮะถ้ายึดติดตรงนั้นอยู่นะครับนี่คือภาษาใหม่ซึ่งเป็นภาษาลุงงอกที่บอกว่าภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนี่แหละนะโอเคนะจบนะเรื่องท่านที่ถามเรื่องจิตที่ออกจากร่างกายนะครับคุณอะไรนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์หนึ่งโอ้ยออกเสียงยากจริงนะโอเคนะเข้าใจแล้วนะผ่านแล้วจ้าอยู่โคราชชัดเจนดีดีมากครับคุณสุทธวีโอเคสุทธวีโอเคครับนั่นนะถามเรื่องจิตนะครับเป็นชุดทวีนะครับก็หวังว่าตอบแล้วจ้านะครับเอาละฟังให้ใหม่นะผมจะอ่านให้จบทีนึงนะครับจะสรุปจะอ่านให้จบทีแล้วก็จะสรุปให้ฟังนะครับถึงลุงไกลจิตลุงครับหลังจากจิตของคนเราออกจากร่างกายยังบอกว่าออกอยู่นะครับจิตไม่ได้ออกนะครับแล้วยังมีการแบ่งเพศเป็นหญิงเป็นชาย
อยู่ไหมครับไอ้ตรงนี้สีหน้าคิดไปเกิดจะเกิดเป็นรายการหญิงเกิดเป็นหญิงต่อใช่ไหมชายเกิดเป็นชายต่อใช่ไหมอย่างเงี้ยโอเคไหมเอางี้เลยดีกว่ามั้งไอ้ตอนเกิดหลังๆมานี่นะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงก็มีเยอะยอมรับไหมครับตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายก็มีเยอะเห็นไหมข้ามไปเลยจ้ะก็ถามว่าทำไมคนเกิดมาข้างหลังๆเนี่ยตัวเป็นชายใจเป็นหญิงมีมากขึ้นมากขึ้นตัวเป็นหญิงใจเป็นชายมีมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นวิวัฒน์ได้ไหมเดิมสมมติว่าตัวเป็นชายใจเป็นชายอยู่เห็นไหมฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเกิดครั้งอ้าวตัวเป็นชายใจเป็นหญิงซะนี่ก็แปลว่าก็มีส่วนเปลี่ยนแปลงนะในทางที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปจากชายเป็นหญิงจากหญิงเป็นชายก็วิวัฒน์ไปตามอะไรเอ่ยถ้าผมสรุปนะฮะชายกับหญิงนี่มันจะมีความต่างอยู่ตรงไหนเอาธาตุทั้ง4มาเป็นตัวหลักพิจารณาถ้าเป็นผมนะดินน้ำลมไฟเนี่ยครับนะฝ่ายชายจะมีธาตุไฟมากกว่าเพศหญิงก็แล้วกันธาตุไฟจะมากกว่าความร้อนความต่างจะมีมากกว่ารวมความแล้วนะฮะเทียบกันตัวต่อตัวน้ำหนักเท่ากันความสูงเท่ากันโอเคนะเรื่องพละกำลังโดยรวมแล้วชายจะแข็งแรงกว่าหญิงนะครับโดยรวมแล้วชายจะหญิงชายจะแข็งแรงกว่าหญิงเห็นไหมถ้าหากว่าคิดในกรอบนี้ลองดูนะครับนะเพราะเพศชายเขาจะมีความแข็งแรงมากกว่าสรุปได้รับได้ไหมครับคำนี้ถ้ารับได้มันก็ไปกับลุงออกต่อได้นะครับถ้ารับไม่ได้ก็ดรอปเข้าใจไหมเรื่องของเพศเป็นอย่างนั้นนะครับก็ด้วยเหมือนกันนะตายไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนข้ามเพศข้ามเพศไปจากชายเป็นหญิงจากหญิงเป็นชายได้โอเคนะครับแต่ตอนนี้เราขนาดนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ดีกว่าวินาทีนี้ดีกว่าถามว่าตัวเป็นชายใจเป็นหญิงกี่เปอร์เซ็นต์ครับอยู่หน้าจอบอกกับตัวเองนะบอกลุงหมอไม่ได้นะเรื่องนี้ตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงกี่เปอร์เซ็นต์เอาที่มันแน่ๆอย่างนี้ดีกว่านะก็แปลว่ากำลังคุยกับคนที่ตัวเป็นชายใจเป็นชายคุยกับตัวหญิงใจเป็นหญิงนะครับส่วนตัวที่ตัวหญิงใจเป็นชายที่จะมาร่วมด้วยกันตรงนี้ก็ยินดีด้วยที่จะมาแชร์กันนะครับหรือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายก็ยินดีประมาณนั้นที่นี่ไม่แบ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีผิดเราไม่ยึดผิดถูกนะครับเรายึดว่าไปด้วยกันได้ไหมหรือไปด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นสถานที่ทะเลาะกันนะฮะบ้านเราทีวีไม่ใช่สถานีเพื่อมีทะเลาะกันนะด้วย บ้านเราทีวีสถานีแห่งธรรมชาติเฮ้ยไม่ใช่สถานีแห่งปัญญานะพัฒนาเรื่องธรรมชาติครับเข้าใจมั้ยธรรมชาติของมนุษย์ในพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยให้เป็นพันธุ์ใหม่รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นพันธุ์ใหม่ได้นะครับโอเคนะโอเคจบข่าวนะไปต่อนะครับใครมีถามก็ถามเข้ามาทีน้อย2น้อยเนาะเขาเก็บหัวสมองของไอน์สไตน์ไว้แบบนี้ไอน์สไตน์ก็ยังไม่ได้มาเกิดใหม่ใช่ไหมครับเพราะร่างกายยังเผาไม่หมดว่าน่าจะใช่นะว่ามันน่าใช่นะเอางี้ดีกว่าอ่ะ ฟังกันดีนะครับทุกอย่างที่ใจอย่าลืมเมื่อใจหยุดทำงานหยุดเต้นปุ๊บเมื่อใจหยุดเต้นปุ๊บทุกอย่างจะหยุดหมดโอเคนะอย่าลืมนะเมื่อใจหยุดเต้นปุ๊บชีวิตได้ดับไปแล้วโอเคนะถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ที่ยืนตายกลางทุ่งเห็นไหมมันก็จะมีปลวกมีอะไรต่างไปเกาะกินมีหนอนมีอะไรไปเกาะกินโอเคนะนี่คือส่วนอีกส่วนหนึ่งนะก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาจะวิวัฒน์เรียกว่าพัฒนากายใจจิตเขาให้สารบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วง่ายๆครับ
มันมีเกจิอาจารย์ตายแล้วไม่นั่งไม่เปื่อยต้องยอมรับด้วยนะครับตรงนี้เพราะมีจริงๆเห็นนะไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ใช่มัมมี่นะมัมมี่อีกเรื่องนึงนะครับนี่ในเรื่องของสายนะสายพุทโธทำได้นะครับพุทโธเนี่ยบำเพ็ญภาวนาเนี่ยครับก็คือการใช้พลังงานหมดทุกแคลอรี่กันแล้วกันถ้าเขาเอาแคลอรี่มาเป็นตัวแทนหรือว่าถ้าเป็นอุณหภูมิหมดทุกองศากันแล้วกันนี่ดีกว่าโอเคนะไม่มีความร้อนเลยโอเคนะเย็นจัดไปหมดอย่างเงี้ยถ้ากรณีนี้ก็ถือว่าพัฒนาก่อนที่จะหมดลมหายใจกรณีนี้ผมจะเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะครับผมไม่ทราบไว้เพราะมีแต่พระอรหันต์ท่านจะทำได้ตรงนี้นะครับใช้พลังงานจนทั้งหมดทุกอนุธาตุนะไม่เป็นอาหารของอะไรเลยแปลว่าไม่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวเล็กตัวน้อยมันไม่มาแตะต้องนะครับเพราะฉะนั้นความว่าเน่าเปื่อยมันก็จะไม่มีโอเคไหมครับตรงนั้นถ้าหากว่ามันยังพลังงานยังไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นอาหารของสัตว์ตัวน้อยคือพวกกลุ่มจุลินทรีย์มาย่อยสลายต่อประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์มันก็หวังพลังงานเนี่ยครับอาหารของจุลินทรีย์หรือของไวรัสไวรอยเนี่ยมันคือเรื่องราวของพลังงานหมดอาหารเขาคือพลังงานเราก็เหมือนกันจะอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ดีก็ต้องอาหารก็คือพลังงานอากาศเป็นพลังงานน้ำเป็นพลังงานใช่นะแล้วก็ข้าวทุกเม็ดเป็นพลังงานพืชเป็นพลังงานก็สสารพลังงานก็ย่อส่วนสิครับก็บริโภคพลังงานหมดโอเคนะมันทุกอย่างมาจากพลังงานทั้งสิ้นแต่นาทีนี้ลุงบอกว่าเมื่อเป็นพลังงานก็จับตีแตกตัดตกเรามาคุยสองเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ซะมันจะง่ายนะครับลุงออกเพียวเนจี้ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองนะครับก็พยายามต้องสังเกตให้ดีนะครับเอาละผ่านเนาะส่วนไอสไตล์ก็ทิ้งเข้าไปปล่อยเข้าไปจะพอไม่พอก็เรื่องของเขากันแล้วกันนะฮะแล้วก็พูดในสิ่งที่ของเราน่าจะเพียงพอนะครับอย่าไปชื่นชมมากนักไอสไตล์นี่ดูซิสมการลุงออกไอสไตล์อันนี้ลุงออก นะL เท่ากับ ME เนี่ยมันใหญ่กว่า E ของให้เราดูสมการข้างหน้าสิครับเห็นนะเสียดายเหมือนกันไอสไตล์ตายเร็วเกินไปหรือผมเกิดช้าเกินไปไม่ทันไอสไตล์นะครับถ้าเกิดพร้อมๆกันโหน่าจะเป็นคู่ต่อกรอย่างดีผมว่าในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะครับเสียดายตายไปก่อนคู่ชกที่สมคู่สมศักดิ์ศรีนะก็น่าจะเป็นไอสไตล์ผมว่างั้นนะในส่วนตัวผมนะ เอาละถ้ามนุษย์เข้าถึงพระนิพพานหมดแล้วจะยังมีมนุษย์อีกหรือไม่ครับมันจะทยอยครับทยอยออกมาถึงวันนี้เวลานี้วินาทีนี้ภาษาที่ลุงออกพูดกันมานานมากคำพูดต่อไปนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดย้ำเป็นครั้งที่155ประตูพระนิพพานไม่เคยปิดถามว่ามันจะเปิดเพื่อใครหรือว่าใครจะเปิดได้ประตูพระนิพพานโอเคนะภาษาจำประตูพระนิพพานไม่เคยปิดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็มีคำว่าอยู่ตรงไหนบอกเลยฮะอยู่ในจุดที่มันต่อเชื่อมกันระหว่างอวกาศกับอากาศที่อยู่ในโลกจุดที่มันต่อเชื่อมกันนั่นนะจุดนั้นนะคือจุดที่เป็นประตูพระนิพพานโอเคนะประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่มันมีช่องเล็กมากเล็กเหลือเกินครับช่องที่ว่านั้นมันอยู่ถ้าเป็นประตูนะมันอยู่แค่บานหนึ่งบานซ้ายมือก็คือมีชื่อเรียกมันว่านิวตอนบานที่สองก็มีชื่อเรียกว่าโปร
ตอนนิวตรอนกับโปรตอนตรงกลางนะครับก็คืออยู่ตรงกลางของนิวเคลียสนั่นเองเนี่ยฮะประตูนิพพานตรงนี้เองเล็กมากนะเล็กกว่าอากาศนะโยม เพราะในอากาศเนี่ยถ้าเรียกมันว่าออกซิเจนนะก็อยู่ตรงกลางของโปรตอนกับอีนิวตรอนของออกซิเจนนั่นเองถ้าอากาศนั้นเรียกมันว่าไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนก็คืออยู่ตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนจบถ้าอากาศนั้นเรียกมันว่าคาร์บอนก็อยู่ตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนของธาตุที่เรียกว่าคาร์บอนนั่นเองจบไหมครับนั่นคือประตูพระนิพพานนี่พูดผ่านวิทยาศาสตร์เป๊ะนะถ้าพูดผ่านภาษาพุทธศาสตร์อยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามอัตตากับอนัตตาอยู่ตรงกลางเป๊ะนั่นเองคำว่ารูปเห็นไหมเอาคำว่ารูปมาพูดถึงก็ยุ่งเลยทีนี้มันมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าบอกพูดถึงอีตรอนโปรตอนก็กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จะมองเห็นตรงนี้จะเข้าใจตรงนี้ได้กลุ่มวิทยาศาสตร์คำว่ารูปคำนามจบข่าวไปไม่ถึงกันแล้วกันที่เถียงทุกวันนี้ก็ไปไม่ถึงตรงนั้นนะแม้แต่พระสงฆ์เองนะฮะเชื่อก็ได้นะพระสงฆ์จะมาพูดไม่เรื่องของนักศึกษาที่เขียนภาพออกมานะถ้าออกมาจะยุ่งเลยนะให้รู้ไว้จะปล่อยสาวไปออกมาจะยุ่งเลยนะครับโดนทิ่มแทงมากกว่านี้เยอะใครจะทิ่มแทงมือถือมือถอยเนี่ยโซเชียลมีเดียจะทิ่มแทงมันนิ่งซะความจริงท่านเป็นคนก่อใช่ไหมครับก็ประเภทติดรูปเป็นงั้นนะครับก็เลยเอารูปมาเถียงกันมาทะเลาะกันแค่นั้นเองนะฮะส่วนที่นี่นะฮะเราต้องเข้าใจรูปเข้าใจนามแล้วเราจึงไม่ติดรูปและไม่ติดนามเพราะเราเข้าใจเรื่องรูปนั้นอยู่ในภาวะที่เรียกกันว่าอยู่ในสภาวะที่บอกเกิดขึ้นแล้วอยู่เปลี่ยนแปลงไปอีกหน่อยมันก็เสื่อมสลายไปมันเองอย่างที่ว่าตากแดดตากฝนนะครับเดี๋ยวเสื่อมสลายหมดอาตมาเนี่ยต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้นะครับเรื่องรูปนะครับแล้วเราก็สบายตัวคำว่ารูปที่ผมสนใจมากที่สุดในโลกก็คือทองคำโอเคไหมคำว่ารูปนะมีอย่างเดียวดูงอกสนใจที่สุดคือทองคำอย่างนี้ดีกว่าให้มันชัดไปเลยดีกว่า นอกนั้นก็งั้นแหละโอเคไหมจบข่าวนะ ส่วนมนุษย์ที่ยุคนี้เป็นยุคที่พัฒนาออกเนี่ยที่ผมพูดคำว่ามนุษย์รุ่นเก่าจะกลายเป็นรุ่นสุดท้ายแปลว่าเข้าสู่พระนิพพานวงเล็บถ้าหากว่าติดตามลุงหงอกเทคโนโลยีนะ นะถ้าติดตามลุงหงอกเทคโนโลยีนะถ้าไม่ได้ติดตามลุงหงอกแล้วก็ไม่การันตีว่าไปโน่น พูดอย่างกับว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ว่า เราสู่กันฟังให้มันตื่นเต้นเอาไว้หน่อยพี่จะได้ไม่แก่เร็วจนเกินไปดีไหมถ้าโลกเราโดนทำลายหรือระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างตายหมดแบบนี้ทุกคนก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะโลกไม่มีแล้วทุกคนเข้าสู่พระนิพพานกันหมดเพราะไม่มีที่ให้เกิดแล้วนี่ผิดมันสันตโรแล้วครับตายตามตายแบบธรรมชาติเข้าใจไหมไม่ใช่ถูกตายถูกห้ำหันตายตายบนอกตกน้ำตายก็ใช้ไม่ได้โอเคไหมครับตายน้ำท่วมน้ำหลากก็ใช้ไม่ได้ตายเพราะว่าแต่ภัยอุทกภัยก็ไม่ใช่ไม่ได้ตายเพราะเครื่องบินตกก็ใช้ไม่ได้โอเคไหมครับ ว่าไงตายเพราะประเภทอะไรล่ะตายหงตายกระเทียมเนี่ยก็ไม่ได้ตายที่ว่าตรงวิวัฒนาการให้หยุดการเกิดของตายแบบธรรมชาติแบบต้องเข้าใจในรูปแบบของเดี๋ยวนะสมาธิพอได้ไหมถ้าใช้คำว่าสมาธิมากำกับ
ตายแบบวาระนั้นนะก็จะได้สิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปได้คนไหนที่ไม่คำนึงสิ่งเหล่านี้ก็เวียนตายเวียนเกิดต่ออีกทีนึงนะครับนะอย่าไปคิดเด็ดขาดว่าถ้าโลกไม่ถูกล้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดราบคณาศูนย์เข้าปฏิพันธ์หมดใช่ไหมมันไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยนะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็สมมติมันสมมติได้หมดสมมติว่ามนุษย์ในโลกนี้ตายหมดเพราะนิวเคลียร์ยังไงมันก็ไม่หมดเพราะมันจะมีคนหนึ่งหรือว่าครอบครัวใครก็ได้กำลังอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะในระหว่างนิวเคลียร์ที่มันลงมาเนี่ยมันปฏิกิริยานิวเคลียร์กี่นาทีนะ10 นาทีอย่างมากนะครับก็หายแล้ว10 นาทีนิวเคลียร์ระเบิดต้มมาเนี่ย10 นาทีมันจะมีฤทธิ์มีเดชแค่10 นาทีนะครับพอผ่านใน10 นาทีเนี่ยราพนาศูนย์นะครับเพราะมันเป็นความร้อนนะครับมันร้อนต้นไม้ใบหญ้าหมูหมากาช้างวัวควายที่ราพนาศูนย์10 นาทีไปหมดโอเคไหมทีนี้กากเดนที่มันยังเหลืออยู่ตรงนั้นแหละครับมันยังอยู่ยืดยาวยืนนานนะกากเดนมันไม่ได้หายไปหมดนะครับแต่มันวูบวับทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตที่จะมาเกิดตามตอนนั้นจะไม่มีอีกแล้วประมาณนั้นนะครับนั่นคืออาวุธนิวเคลียร์ผลร้ายถึงขนาดนั้นนะครับเชอร์โนบิลที่รัสเซียอย่าไปไกลให้ดูแค่นี้ครับเอารู้แบบหายใจไปด้วยไม่ใช่รู้แบบเป็นทุกข์กับเขาประมาณนั้นนะครับนะตกลงแม้ว่า แล้วก็สัตว์อื่นมันก็วิวัฒนามาวิวัฒนาการมาหมดมันไม่หมดนะครับมดมันก็ไม่ตายหมดทุกตัวหรอกครับในโลกนี้เห็นไหมมันก็ทำการพัฒนาการต่อไปทีหนึ่งการกระทำในชาตินี้มีผลต่อชาติหน้าหรือไม่ครับตราบใดก็ตามที่ยังไม่สามารถพัฒนากายใจให้สะอาดและบริสุทธิ์ได้โอเคไหมต้องมีการเกิดอีกครั้งต่อไปผมเรียกว่าชาติหน้านั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นชาติดีในชาติดีที่ทำดีในชาตินี้อยู่ในกรอบอ้างอิงตรงไหนคำว่าดีกรอบอ้างอิงต้องบอกว่าทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์จบข่าวถ้าดีในกรอบนี้แน่นอนไม่ต้องเกิดอีกแล้วครับเห็นไหมทำดีหนีชั่วทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดมันก็แปลว่าจะต้องแยกดีแยกชั่วให้ได้ถ้าเอาถูกผิดจะยุ่งเลยทะเลาะทั้งปีหรือแม้แต่ที่บอกว่าไอ้รูปเด็กสาวเขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเอารูปมาเป็นถูกผิดนี่เถียงทั้งปีไม่มีจบเขายืนคำว่าถูกคำว่าผิดเราคิดแทนคนอื่นเขาด้วยคิดแทนคนอื่นเขาตรงนี้ตกมาตายแน่นอนใครก็ตามที่ชี้ถูกผิดตรงนี้แล้วก็คิดแทนคนอื่นเขาทั้งหมดผมบอกว่าตกมาตายแน่นะครับอนาคตเดี๋ยวจะช้ำเลือดช้ำหนองเองฮะก็จะไปช้ำเลือดช้ำหนองเพราะความคิดของเขาดีไม่ดีเส้นเลือดแตกด้วยนะครับให้รู้ไว้นะคนที่สบายตัวเวลาเนี่ยผมบอกคือคนที่เขาเขียนนั่นแหละครับที่ผมบอกมาโอ้แค่ตกครั้งเดียวก็ร้องทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะครับคนเขาฉลาดเขาคิดแค่นี้แค่ปลายผู้กันของฉันเท่านั้นเองพวกมึงก็ด่ากันตีกันแล้วเงี้ยก็เหนือชั้นมากนะครับความคิดตรงนี้โอเคไหมจบเนาะเอาไปต่อคำถามก็มีต่อเจ้าของตดขอขอบคุณลุงที่เข้าใจและให้เฮ้ยใจผมตีความบ้างเลยเนี่ยฟังให้ดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับเป็นบุญของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะคนที่จะเป็นเจ้าของผลงานตรงนี้นะครับถ้าผมอ่านตรงนี้นะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะคนที่อยู่ในห้องเฟซนะฮะฟังให้ดีนะครับแล้วฟังให้ดีนะครับเจ้าของตดเพราะเมื่อกี้ผมพูดคำว่าตดปึ้งเดียวพวกนั้นก็เห่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยภาษาผมเหนือชั้นมากนะให้ดู
แค่เด็กเจ้าของผลงานตกบางคนพวกเธอก็หัวหมุนแล้วด็อกเตอร์เคยประมาณนั้น ฟังให้ดีครับเจ้าของตดขอขอบคุณคุณลุงที่เข้าใจและให้กำลังใจหนูมากๆเลยค่ะใจผมคิดยังไงเนี่ยผมก็ต้องคิดว่าเจ้าของผลงานเขากำลังนั่งดูลุงเหาะอยู่เวลาเนี่ยเออใจผมคิดยังไง ก็ยินดีด้วยครับที่อย่างน้อยสุดลุงเหาะก็ไม่ได้ให้กำลังใจหนูหรอกบอกให้เลยแต่ให้หนูเข้าใจว่าหนูมีดีอาบอนทูบีเข้าใจว่าความมีอัจฉริยะอิดอัจฉริยะติดตัวหนูโอเคนะลุงหงอกไม่ได้ให้กำลังใจแต่ลุงหงอกเชื่อมั่นว่าได้ให้ความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยจะนำไปสู่ความมั่นใจโอเคไหมครับความมั่นใจเนี่ยภาษาโบราณเขาบอกว่าตกน้ำก็จะไม่ไหลตกไฟก็จะไม่ไหม้อยู่ไหนก็มีผู้คนต้อนรับขับสู้ย้ำความเข้าใจมันจะนำพาไปสู่ความมั่นใจความมั่นใจจะนำพาเข้าไปสู่ความชำนาญความชำนาญจะนำพาเข้าไปสู่ความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญจะนำไปสู่ความช่ำชองคำว่าช่ำชองตรงนี้ภาษาพุทธศาสตร์จะบอกว่าวสีจำได้ครับวสีง่ายๆครับคำว่าวสีตัวนี้ผู้ที่จะใช้ตรงนี้ได้ก็คือผู้สามารถเปิดประตูนิพพานมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ปิดเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่คือวสีเข้าได้ออกได้โดยง่ายได้โดยแบบอัตโนมัติในภาษาพุทธศาสตร์จะบอกว่าวสีโอเคนะถามว่าหนูเคยบวชไหมคำตอบ3วันนอนนั้นเดียดหมดบวช3วันนี้เมียไปบวชนั้น3วันโอ้อย่าอ้างเลยเรื่องพวกนี้นะครับไอ้คนที่บอกว่าบวชมานานนักหลายพรรษาเนี่ยยิ่งจะตกม้าตายง่ายด้วยจะบอกกันรู้ไว้ยุควันนี้ยุคนี้มันพลิกขั้วยุคนี้มันยุคความเข้าใจโป๊ะเชี่ยช้าจบข่าวนี่เขาไม่ยืดเยื้อเรื้อรังนะบอกให้นะการกระทำในชาติโอเคต่อไปแล้วเมื่อกี้นี้โอเคครับมีเพิ่มไหมครับตอนนี้21นาฬิกา20 minutes 21นาฬิกา20นาทีโอ้โหโอเคไม่มีคำถามเนาะทางฝ่ายเฟซเนี่ยไฟเฟสเราจะถามน้อยเนาะไฟเฟสไฟ YouTube นี่ถามเยอะโอเคดีแล้วครับหมดเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะสมควรแก่เวลาปล่าครับถ้าสมควรก็บ้านใครบ้านใครนะครับวันนี้ท่านได้อะไรผมจะไปรู้ได้ไงครับ แต่ลุงออกพูดอะไรผมก็รู้หมดแล้วเพราะว่าผมเป็นคนพูดอ่ะใช่ไหมครับใช่นะแต่ถ้าหากว่าผ่านไปแล้วผมก็ไม่จำเดี๋ยวนี้เอาผมอยู่ในกรอบทุกกำลังพูดตรงนี้ที่ผมรู้พูดเรื่องอะไรนะจะถามย้อนไปย้อนมาในวันนี้ผมก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้ผมก็ไปจำแล้ววันนี้จำไม่ได้แล้วเลยอ่ะใช่ไหมครับพรุ่งนี้มีอะไรต่างๆใหม่เข้ามาก็ไปตามบทบาทลีลาของลุงออกและคณะทีมงานอย่าลืมงับอากาศนะครับตามสไตล์ใต้เติ้ลแมนโอเคไหมครับจะได้ความแข็งแรงมีคำหนึ่งวันนี้นะครับผมพูดมานานนะครับพูดต่อไปนี้คือออกกำลังกายคือใช้พลังงานนะครับวิ่ง100เมตรเนี่ยวิ่งจะมาทงมาทอนอะไรนี่คือการใช้พลังงานมันไม่ใช่ได้พลังงานนะใช้พลังงานเปลืองสังเกตไหมครับพอเข้าถึงเส้นชัยปุ๊บอ่อนเลยโอเคไหมครับพวกวิ่ง100เมตรพวกวิ่งมาทงมาทอนนะครับเข้าถึงชัยก็ลากขาเข้าไปเลยนอนฟุบไปเลยนะคือหมดพลังงานหมดแรงโอเคไหมครับออกกำลังกายเนี่ยมันใช้พลังงานที่มีอยู่จำนะครับตัวนี้น่าจำมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าออกกำลังกายทำไงจะให้ได้พลังงานขึ้นมาก็นะฟังให้ดีจะอธิบายว่าไงลุงหงเนี่ยอย่างนั้นชาวบ้านก็ไม่ออกกำลังกายกันสิ
ขอให้คิดอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยกายบริหารเนี่ยดีที่สุดนะผมว่านะไอ้คนที่เขาวิ่ง100เมตรเขาต้องการชนะมันมีการแข่งขันใช่ไหมล่ะโอเคป่ะนักกีฬาก็ต้องการชนะโอเคก็ต้องฟิตร่างกายให้มีอะไรให้มีกำลังกำลังคือความแข็งแรงกำลังนะจะบำรุงด้วยอาหารหวานเขาว่าไปหรือว่าจะฝึกปรือให้มันมีมาตรฐานของการฝึกมีความแข็งแกร่งโอเคไหมครับแต่โดยเนื้อในจริงก็คือพลังงานนะครับพลังงานมันซ่อนอยู่ในแต่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในกำลังคือ power มันซ่อนอยู่ใน force ก็คือแรงออกแรงวิ่งเห็นไหมแรงซ่อนอยู่ในมันไกลคือแมคานิกคือขาเนี่ยนะครับมันงองี่นั่งได้มั้ยพวกนี้คือแมคานิกเนี่ยกลไกกลไกของมือกลไกของนิ้วกลไกของหลังเอวกลไกของข้อขาพวกนี้เป็นกลไกเรียกกันว่าแมคานิกอย่าลืมนะร่างกายเราเป็นวิชาฟิสิกส์นะครับฟิสิคอลก็คือร่างกายโอเคมั้ยฟิสิคอลคือเรื่องของกายเราเนี่ยครับมันทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะอยู่ในร่างกายเราทั้งหมดนะเคมีก็คือการเผาผลาญการเผาไหม้การซ่อนดาบหรือทางการแพทย์เขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมการเผาผลาญการซ่อนดาบได้อะไรมาได้ภูมิต้านทานเขาว่าภูมิต้านทานลุงออกบอกว่าเป็นภูมิก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิคือความร้อนความร้อนธาตุไฟเพิ่มธาตุไฟมากๆมันจะมีภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราภาษาลุงออกภาษากิ๊กนะฮะภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าภูมิคุ้มกันเข้าใจไหมอิมมูนอิมมูนิตี้นะฮะภูมิอุณหภูมิก็ได้ปกป้องคุ้มครองตัวเราปกป้องตัวเราคุ้มครองตัวเราไม่ให้สิ่งที่อยู่นอกตัวเรามากระทำกับตัวเราอะไรอยู่นอกตัวเรากินอะไรเข้าไปที่เขาว่าเชื้อโรคเชื้อราโอเคไหมลุงงอกไม่เคยกลัวโรคเชื้อโรคเชื้อราเพราะว่าลุงงอกไม่เรียกเขาว่าเชื้อโรคลุงงอกเรียกเขาว่าสัตว์โลกสัตว์โลกตัวใหญ่ด้วยกันมาเลยตัวเล็กตัวใหญ่มาเลยอาหารอยู่กับลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์มีเยอะมาเยอะๆไม่ได้ซนนะครับเห็นไหมครับใช่ไหมไอ้พวกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเมื่อเวลามันอิ่มหนำสำราญนะมันจะมาทำลายเราไปทำไมล่ะ ดีไหมพี่ ความเข้าใจลุงออกจะเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนชาโลตะกะเท่าไรหรอกพี่เข้าใจไหมครับก็เพราะฉะนั้นพันธุ์นึงบอกว่าใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ละกันแต่ต้องเข้าใจกันนะสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจมันมาถึงยุคแล้วนะครับยุคนี้นะครับยุคใช้พลังงานรักษามนุษย์นะครับไม่ได้รักษาโรคลูกงอกไม่พอไม่โง่พอที่จะยอมรับคำว่าโรคซึ่งมนุษย์ทั้งโลกนี้บอกว่ามันไม่ดีมนุษย์ไม่โง่รักษาสิ่งนี้มันไม่ดีแน่ๆใครอยากฉลาดน้อยก็รักษาไปก็จบเขาคือเขาเราคือเราดีไหมพี่รักษาตัวเราดีกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองอย่าลืมการเรียนรู้รับรู้เพื่อประกอบสมาชอบตรงนี้มันเป็นหลักของชีวิตใช่ไหมใครทำอะไรก็ประกอบชีวิตก็ประกอบชีวิตไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยใช่ไหมล่ะก็ทำกันไปก็อย่าลืมนะว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องดูแลกันตำบลอำเภอรวมยิ่งความมั่นคงของชาตินี่จำเป็นต้องช่วยหัวตัวตานะช่วยตำรวจช่วยทหารเป็นหูเป็นตาให้เขาด้วยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายบ้านเมืองก็พยายามเข้าใจมนุษย์หน่อยก็แล้วกันนะเวลาแจ้งอะไรต่างๆนาไปก็รีบติดตามอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวหูไปนาตาไปไร่เพราะว่าบางทีมันเรื่องมันด่วนนะครับทุกวันนี้แจ้งข่าวปุ๊บมันบอกที่เบอร์โทรศัพท์นะครับใช่ไหมเบอร์โทรศัพท์มันรายงานเสร็จมันบอกผิดจะซวยครับเห็นไหมใครจะไปกล้าแจ้งผิดโอ้ยนั่นๆๆโทรศัพท์ทุกวันเนี่ยเห็นเหตุการณ์ไม่ดีนายกนายขอกำลังตีกันทะเลาะกันอยู่ตรงนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ย
ห็นไหมครับใช่ไหมพอแจ้งไปมันก็ตรวจสอบได้หมดย้อนหลังได้หมดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่หวังดีกับชาติบ้านเมืองเรายืนเห็นในการอยู่ไกลใช่ไหมครับใครทะเลาะกันตีกันหรือทำอะไรก็ตามลักขโมยน้อยกันหรือว่ากำลังตีชิงวิ่งราวกันอย่างเงี้ยนะก็แจ้งไปสถานตำรวจ191แล้วก็ว่ากันไปก็จะมีโครงข่ายของเขานะพูดไปว่าทันทีมันเบอร์โทรศัพท์มันรายงานอยู่โอกาสมันผิดไม่ได้บอกลักษณะท่าทางนายกนายขอนายเขียวนายเหลืองนายแดงใส่เสื้อสีฟ้านู้นนี่เนี่ยตบตีกันยังไงแบบไหนนั่นคือต้นเหตุจะต้องรู้กันโอเคไหมครับนี่เขาเรียกว่าเป็นหูเป็นตายกับชาติบ้านเมืองให้เกิดความมั่นคงของชุมชนตำบลอะไรต่างๆก็ว่านไปมันต้องมีใจช่วยอย่าไปตำหนิเขาว่านักเอกรัฐบาลนั่นแหละโอเคไหมลองมาเป็นเหมือนเขาดูสิอ่ะคิดอย่างนั้นสิครับวิธีคิดอย่าไปตำหนิเขามากดีไหมครับวันหนึ่งก็ตีกันอยู่นี่มันไปต่อไม่ได้ในชีวิตเราลองไปเป็นเหมือนเขาสิอ่ะใครเสนอตัวสิครับมันก็ไม่มีใครกล้าสุดท้ายแล้วจริงนะขอความสงบขอความเรียบร้อยขอความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินโอเคไหมครับเราต้องไม่ทำความเราต้องไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยคนบ้านเราทีวีต้องมีใจกันไว้ด้วยนะครับใช่ไหมล่ะมันจะอยู่ด้วยกันได้มัวแต่ตำหนิติดดิ้งกันจนกระทั่งไม่มีที่มาที่ไปเลยพวกตำหนิก็ตำหนิมันอย่างเดียวแล้วครับไม่ได้ฟังอีราคาโดมอะไรต่างๆเลยเอาฮะมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราเมื่อเรารู้เขาเราก็มีความสุขรู้ว่าเราด้วยก็ยิ่งดีคิดอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอพี่ก่อนลุงงอคิดอย่างนี้ลุงงอก็ไม่มีโรคภัยก็จะมาเบี่ยงๆก็คือตรงนี้เองโอเคนะนอกจากไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดมาเบี่ยงแล้วก็ยังสามารถรักษาใครแต่ใครได้วันนี้โอ้โหไม่รู้กี่คลิปวันนี้ไม่ใช่เยอะแยะเฉลยโอ้ยคนที่สูงวัยด้วยเนี่ยโอเคจบเนาะเอาล่ะบ้านใครบ้านใครทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับตรงนั้นก็ต้องใช้คำว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานด้วยนะครับส่วนที่หามาได้เมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินคลานก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคลานที่หามาได้เนี่ยสบายใจไหมทีหามาแล้วก็ใช้หนี้เขาอีกทีนึงก็จะเป็นหนี้เขานี่ไม่ใช้ได้ยังไงใช่ไหมก็ใช้หาเป็นหนี้เองหาใช้เองเนี่ยก็เป็นหนี้ถูกต้องถ้าไม่อยากจะให้ใช้ก็ไปกราบก็ไปสิครับคนที่เขาเป็นเจ้าของหนี้เจ้าหนี้เนี่ยเขาให้ก็เอาก็ไม่ก็ไม่ว่ากันจะไปโทษเขาไปทำไมแล้วอย่างเงี้ยว่าก็กินน้อยนอนน้อยผมว่ามันน่าจะชีวิตเดินต่อไปได้อย่างสง่างามผมว่างั้นนะเอาล่ะจากนี้ไปก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทั้งน้ำบกอากาศก็ขอให้ขออะไรน้องเอาลองคิดสิว่าทำมันจะคิดว่าไงขอให้กันแล้วครับพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำก็คือพญานาคหงายท้องปุ๊บเป็นพญามังกรทันทีพญานาคไม่ได้นะครับเห็นนะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนั่นแหละครับคือพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ดีๆทําดีอยู่ทําดีหนีชั่วทําใจสงบทําจิตที่สะอาดผ่องใสเขาปกป้องคุ้มครองกลุ่มนี้อยู่นะครับกลุ่มที่ตรงข้ามเนี่ยเขาจะจัดการเองลุงออกไม่เกี่ยวโอเคนะขอให้ท่านสรุปตรงนี้ได้แล้วก็ยืนพื้นให้อยู่แล้วทุกอย่างก็จะเดินต่อไปในชีวิตนี้มันเป็นของเราต้องเข้าใจตัวเราเข้าใจสิ่งแวดล้อมด้วยเข้าใจสังคมด้วยมันจึงจะมีความสุขเหมือนกับลุงงอกไม่เคยมีความทุกข์เลยเอวังก็มีแต่กับท่านนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม